จังหวัดตราดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราดหรือสภากาแฟเช้าณวิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2เมื่อเวลา 7:00 น.วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพลตำรวจตรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการภูธรจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนำส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจำนวนฝ่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าตามที่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นโดยมีนายทรงพลถนอมวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2ให้การต้อนรับทั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการพบปะกันระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหารือข้อราชการการสั่งการแนวทางในการปฏิบัติราชการของทางจังหวัดตราดและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันณอาคารรับรองวิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดได้กำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าขึ้นเพื่อให้ทางจังหวัดและส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบัติราชการหรือเป็นการประชาสัมพันธ์งานของส่วนราชการให้สื่อมวลชนได้รับทราบเพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์งานของทางจังหวัดซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกเดือนสลับหมุนเวียนการจัดในสถานที่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอีกทั้งเป็นการเยี่ยมชมส่วนราชการนั้นๆไปด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าในครั้งนี้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเลี้ยงอาหารกาแฟข้าวต้มและผลไม้ส่วนในครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราดหรือสภากาแฟเช้าต่อไปครับที่แต่ละท่านเนี่ยได้แสดงออกจากวิธีการที่จริงถ้าปิดตรงนี้ก็เหมือนกับได้